สวัสดีครับผมปาองค์แฮกซัสโอนะครับก็ห่างหายกันไปนานไม่ได้มาคุยไม่ได้มาแบ่งปันอะไรเลยพอดีวันนี้ก็ว่างไม่มากครับจะมาแบ่งปันนิดหน่อยเกี่ยวกับเทคนิคการลอกใบของอากาเว่นะครับซึ่งปกติใบของอากาเว่นี่เราจะดึงออกมาตามปกตินี่มันก็ค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายๆนะครับในการจะลอกใบแห้งของมันออกมานะครับคือตัวเนี้ยเป็นอากาเว่วิกตอเรียนะครับมันตากฝนมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วแล้วก็ใบล่างเนี่ยจะเสียนะครับนี่ตั้งแต่ฤดูฝนแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันก็เอาขึ้นมาตัดรากแล้วก็ผึ่งไว้นะครับตัวนี้เป็นคอมแพคใหญ่มากนะครับอายุเกิน10ปีนะครับทีนี้เราจะมาทำบิ้วมันใหม่นะครับผมก็จะอธิบายถึงว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือทำไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับความยากของมันอยู่ตรงที่ว่ากาบใบมันจะแข็งมากถ้าเราดึงปกติเราดึงตรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยออกนะครับถ้าไม่แห้งจนผุนะครับเนี่ยดึงไม่ออกนะครับหนักมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมตั้งกล้องใหม่นะนี่ทำไปครึ่งหนึ่งแล้วด้วยความยากลำบากเพราะว่าถ้าจะถ่ายทีเดียวให้จบเลยคงยากนะครับเดี๋ยวจะทำในส่วนที่ให้เห็นง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงจะได้ประหยัดเวลานะครับเอาละจะให้ดูช่วงแรกๆมันค่อนข้างยากหน่อยนะครับตรงช่วงนี้ที่ผมเอาออกไปแล้วเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยตอนนี้ก็จะเหลือด้านนี้ที่ยังไม่ได้เอาออกนะครับก็จะใช้ส่วนที่มันยากเนี่ยผมก็จะใช้ตะไคร้ที่มันเป็นปลายแหลมอย่างเงี้ยนะครับตะไคร้ปลายแหลมคมๆหน่อยตัดมันออกชั้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะออกทีละชั้นบนเนี่ยต้องตัดเพราะว่ามันดึงฉีกออกอย่างนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เราก็ต้องค่อยๆเลาะมาอย่างด้านเนี้ยผมเลาะมาจนมันลงมาลึกละได้ชั้นใบลึกละตรงนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกอีกทีนึงนี่ประเด็นก็คือวิธีจะดึงให้มันออกง่ายๆนะครับอย่างพวกนี้เราก็จะต้องฉีกตรงกลางใบเลยนะครับฉีกตรงกลางใบแล้วก็ดึงออกซ้ายขวานะมันจะดึงง่ายนะเพราะถ้าเราดึงตรงๆเงี้ยมันไม่ออกนะแต่ถ้าเราฉีกครึ่งนึงอย่างเงี้ยแล้วก็แหกออกเงี้ยมันจะออกเนี่ยก็ต้องทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทีละชั้นนะครับเอาใบบนก่อนนะเนี่ยนะมันจะออกง่ายๆเลยที่ผมทำตรงนี้ไม่ได้เพราะมันแน่นมากเลยเราต้องมาเฉาะก็ค่อยเฉาะออกข้างล่างออกก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้พอเหลือเป็นชั้นบางๆเราค่อยมาลากค่อยมาดึงออกทีละชั้นตอนนี้มันยังหนาอยู่มันอัดกันแน่นตรงนี้มันดึงไม่ได้นะเนี่ยต้องเอาข้างล่างที่มันโผล่มาได้ก่อนเนี่ยแล้วฉีกออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากสำหรับอากาเว่เพราะมันมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าใบมันจะเกาะกันแน่นนะแต่ถ้าเราแยกจากตรงกลางเนี่ยแยกตรงกลางได้ก็คือทำลายด่านออกมาอย่างนี้มันจะออกมาอย่างนี้เลยก็ไล่ลงไปลึกๆก่อนแล้วตรงข้างบนนี่เดี๋ยวมาเก็บไม่ยากค่อยๆลากทีละชั้นนะเนี่ยผมก็จะทำอย่างนี้ไ
เราก็ดูใบไหนอยู่บนก็เอาตรงนั้นออกก่อนหักครึ่งไปเลยแล้วพอฉีกเนี้ยมันจะง่ายใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ทำได้ทั้งใบแห้งใบสดนะครับใบสดเนี่ยยิ่งดึงลำบากถ้าจะดึงออกทั้งอันเนี่ยยากมากแต่เดี๋ยวใบนี้ต้องเอาออกเนี่ยค่อยๆทำไปทีละชั้นเนี่ยมันจะออกใช่ไหมแต่ถ้าด้านนี้ถ้าดึงมาทางนี้มันจะไม่ออกนะเราต้องดึงให้มันออกจากตรงกลางใบนี้ก็เหมือนกันอันนี้ออกละอันนี้ออกง่ายอาจจะเป็นเพราะว่ามันเน่าจากข้างล่างนี้ด้วยมันไม่มีที่ยึดละเนี่ยครับก็ทำอย่างนี้ไปรอบๆจนรอบจนถึงคอถึงส่วนที่ดีถึงใบที่ดีนะก็ทำไปส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันแต่งได้อยู่แล้วเพราะมันเริ่มมีชั้นให้เราดึงแล้วเราก็จะเหลือโขดของต้นล้นๆอย่างเงี้ยปลูกใหม่ได้ตัวคอมแพคตัวนี้เป็นตัวใบสั้นใบกว้างมันสวยมากจนถึงต้องทำทุกวิธีทางที่จะเอาชีวิตมันรอดแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะครับพอเราได้ชั้นหนึ่งสองชั้นเนี่ยมันจะง่ายละใช่ไหมมันไม่ต้องออกแรงมากนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะทำไงแต่ว่าการที่เราลองทำหลายๆแบบเราก็จะค้นพบอะไรเองได้นะครับเวลาเราทำไม้นะมันมีทางลัดมันมีอะไรแบบไหนก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับนี่ก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสำหรับต้นนี้นะข้อดีของพวกแคคตัสพวกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะความอึดความอดทนนะครับนี่ทิ้งไว้นี่ประมาณน่าจะเกิน 4-5 เดือนเกือบ6เดือนแล้วเนี่ยที่ผมดึงขึ้นมาจากกระถางพอเราลอกเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดแต่งรากแต่งขอบอะไรให้ดีแล้วก็ผึ่งไว้สักพักแล้วก็ค่อยปลูกนะเราก็จะได้ไม้ใหม่กลับมาก็ให้เขาเติบโตต่อไปเห็นไหมพอชั้นล่างๆมันก็เริ่มจะสวยละลอกง่ายตัวใบสดก็ง่ายใบแห้งมันจะมีความเหนียวชั้นบนๆเนี่ยเมื่อกี้กว่าจะเอาออกได้ก็แทบตายเหมือนกันกว่าจะได้เป็นชั้นดีๆครับก็ต้องหาเครื่องมือดีๆหาเครื่องมือที่เราคิดว่าทุนแรงได้เยอะหน่อยอาจจะเป็นมีดคมๆปลายคมๆแซะเอานะครับเนี่ยเริ่มดีแล้วใช่ไหมเราก็จะทำไปให้มันจนเหลือเนื้อดีนะครับฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งนี้ตอนแรกก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ตะเกียกตะกายแย่เลยก็เยอะอยู่อันนี้ลอกไว้ตอนบ่ายละผมก็ทำให้ดูพอสังเกตนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ใช้วิธีเดียวกันไปเนี่ยเสียเวลาถ้าจะถ่ายให้หมดก็เสียเวลาเนี่ยอันนี้มันติดเพราะว่ามีใบนี้อยู่มีใบนี้คาอยู่ใบสดนี่จะออกง่ายแต่ใบแห้งนี่เหนียวมากผมก็จะลอกจนสุดก็ใกล้ใกล้ความจริงหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นโรคมันเกิดจากอะไรว่ามันเป็นอยู่ๆมันก็ช้ำขึ้นมาเป็นเหมือนติดเชื้ออะไรสักอย่างนี่ครับมันจะเริ่มจากใบมันจะเริ่มดำขึ้นมาไอ้เรื่องโรคเรื่องอะไรนี่เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงตอนที่ว่าเคลียร์ของเสียออกให้หมดนั่นแหละสัญชาตญาณ
อะไรที่ไม่ดีก็เอาออกเนี่ยใบนี้มันอยู่ข้างบนเราก็ต้องยอมทิ้งใบนี้เนี่ยครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ความใสขึ้นมาไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแต่งเอาต้องหาอะไรคมๆ มาขูดเพราะมันดึงไม่ออกแล้วนะยากเป็นฝอยหมดละปกติถ้าเราไม่ลอกใบพวกนี้เลยมันก็จะแห้งแล้วก็ยุ่ยไปเองนะครับใบนี้ก็ต้องเอาออกโอ้นี่ถ้าวางใบได้เหมือนฮาวเทียนี่ก็สบายเลยนะใบอ้วนนี่เห็นไหมจวนจะสวยละโอเคผมจะทิ้งไว้แค่นี้ส่วนที่เหลือก็ไปทำต่อก็คือจัดการช่วงนี้ให้สะอาดส่วนรากนี่จะเอาไว้แค่ไหนก็แล้วแต่เราอาจจะตัดลงหมดเลยก็ได้พวกนี้มันก็มีการทิ้งรากเหมือนกันนะครับพวกนี้ใช้ไม่ได้ละรอรากใหม่อย่างเดียวก็หวังว่าเมื่อปลูกลงไปแล้วเนี่ยก็จะได้ฟอร์มสวยอาจจะได้ต้นเล็กกว่าเดิมลงไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเอาออกไปเยอะมากเป็นกองเลยนะครับฝากไว้เป็นเกร็ดเล็กน้อยสำหรับวันนี้นะครับก็พี่น้องคนไหนมีต้นไม้อาการแบบนี้ก็เอาไปทำได้เอาไปใช้ได้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cactus O Nursery ของผมไว้เพื่อที่จะได้ติดตามกันต่อไปผลงานต่อไปไม่รู้จะมีอะไรมานำเสนอนะครับก็ตามเวลาที่ว่างอย่างที่เคยบอกนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามคลิปของวันนี้นะครับสวัสดีครับ